กินมาไปก็มาดาบอกครับผมเอาเรื่องที่ลดเลยจ้ะครับผมเป็นไงบ้างซีรีส์ออนแอร์เป็นสองตอนครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็ติดเทรนด์ X นะครับสองทั้งสองตอนเลยหลายคนบอกว่าอยากได้แฟนเด็กเลยครับผมก็ดีครับมันก็ชื่นใจคนทำงานทุกคนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแหละผลงานไหนที่เราก็ตั้งใจทำทุกผลงานแล้วผลงานไหนมันออกมากระแสตอบรับดีมันก็ชื่นใจทีมงานจริงๆมันเป็นเหมือนที่เราถ่ายทำไว้มั้ยหรือว่ามันเกินคาดก็ต่างกันเกินคาดในแง่เรื่องของมูดแอนด์โทนแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้เนาะแล้วก็เพลงประกอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะมากๆครับผมชมไปแล้วคือแบบปินตามยิ้มตามเลยอุ๊ยพอเราเป็นนักแสดงเองมันก็คงไม่ได้แบบฟินอะไรแต่ว่าเรารู้สึกสนุกแล้วกันครับเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกน่ารักจริงๆครับแต่ว่าตอนนั้นดูพอวันนี้มาดูแล้วคิดถึงตอนที่เข้าฉากตอนไหนมาคิดครับคิดยังไงบ้างแล้วตรงนั้นก็บางซีนก็จะมีเขินๆบ้างครับเกรงๆบ้างแต่ว่าบางซีนเราก็จะคือพอเราเห็นเซตเราเห็นการทำงานจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้เขาเรียกไงนะพอเรามาเห็นไฟนอลโปรดักต์มันจะเป็นความแบบน่ารักซะมากกว่าแล้วตอนนั้นก็คือเข้ากับพี่แอฟก็คือละลายพฤติการเหมือนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่เปิด EP แรกมามันก็ดูแบบว่าเข้ามาเข้านางแบบแนบชิดกันเลยใช่ครับก็จริงๆอย่างที่ทุกคนรู้ครับคือเรารีเมคมาจากเวอร์ชันจีนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงเรื่องที่ค่อนข้างแข็งแรงประมาณนึงอยู่แล้วแต่เราก็ปรับให้เป็นบริบทไทยมากขึ้นแล้วก็เวอร์ชันออริจินอลเนี่ย40ตอนซึ่งเราย่อให้เหลือ16ตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้องปรับคาแรคเตอร์กันเล็กน้อยเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันกระชับภายใน16ตอนให้ได้ครับแล้วพี่แบบทางบ้านจีนเป็นยังไงบ้างครับผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกระแสมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็พอเวอร์ชันออริจินอลเขาทำไปค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยครับเขาก็เลยตัวแบบเยือนจีนเลยงานคู่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็หวังว่าครับเพราะอย่างในแง่เรตติ้งเลยคุณก็บอกว่าดีสมการรอคอยตรงนี้เราดีใจไหมกับการที่มันกว่าจะผ่านกระบวนการดีกว่าจะดีใจมากๆครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่ามันยาวนานมากนะครับถ่ายเสร็จมาปีกว่าแล้วแล้วก็กว่าจะผ่านโปรเซสทุกอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นได้เนี่ยก็ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันอันนี้ได้ดูกับพี่แอฟหรือยังคู่กันยังไม่ได้ดูคู่ครับยังไม่ได้ดูคู่เรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเพราะว่าใช่ออกงาน2วันติดกันเลยครับจริงๆกลัวมั้ยว่าดูแล้วมันจะเขินมั้ยต้องแบบกลัวมั้ยกลัวเขินมั้ยชีวิตจริงเขินกว่าครับชีวิตจริงเป็นไงพี่เลยถามเลยล่ะคนมองว่าในเรื่องอ่ะเล่นเป็นนนกุลกับแอปหรือว่าเลือกเป็นหญิงกับไม่ผมไม่พูดอย่างงี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราทำงานจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มประทับใจพี่เขาแล้วแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนนะครับคือจะไม่ไปอะไรแบบว่าเมื่อคนชมว่าสมบทบาทนี่ก็คือไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรนะสมบทบาทมากเล่นดูอินดูอินเลยครับก็ตอนนั้นก็คือทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมยืนยันว่านั่นคือในละครไม่ใช่ชีวิตจริงณตอนนี้ก็ชอบมากครับผมไม่ถึงว่าชอบซีรีส์หรือชอบพี่แอฟทั้งสองอย่างไม่ใครทำไม่ผิดหวังเมื่อคืนเป็นยังไงครับสองวันติดเลยก็มีท้องก็ได้ครับอะไรนะเมื่อคืนอ๋อพี่แอฟใช่ไหมครับโอ้พี่แอฟน่ารักมากพี่แอฟน่ารักมากครับก็เหมือนกับพี่แอฟเขาบอกว่าช่วยขายซีรีส์ให้หน่อยเขาก็โอ้ชงมาซะเข้มเลยเราก็เลยครับก็ตอบตามความเป็นจริงไปครับไม่ไงพี่ถามตอนที่มาดามแป้งพูดกล่าวต้อนรับเรารู้สึกยังไงบ้างเข้าแกงก็เกรงๆนิดหน่อยครับตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับทุกๆคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับเจอพี่ๆแต่ละคนเป็นไงใช่โอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยเราก็เจอรับน้องไหมก็ร้องเพลงเป็นหนึ่งบทเพลงเก่งใครมากอันนี้คือเขาตั้งใจโยงมาใช่ไหมจริงๆในแก๊งตัวมัมเราเก่งใครที่สุดเก่งใครที่สุดล่ะครับโอ้ใกล้ๆกันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆที่เจอกันเราก็จะยังแบบเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความแบบทำตัวไม่ค่อยถูกแต่โชคดีที่มีพี่แอฟแล้วก็พี่ต่อด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเราร้องเพลงคู่ชีวิตนี่คือทำมาถึงเรื่องอะไรครับ
หนึ่งคือเมสเสจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นะตอนนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออก็แล้วก็เป็นวงที่โปรดเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเสจก็สื่อให้เหมือนอินกับชีวิตช่วงนี้พอดีด้วยครับผมแล้วตั้งใจจะสื่อให้พี่แอฟหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้ครับผมถ้าเป็นไปได้แล้วเป็นไงถ้าเขาจะจับไมค์ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราไหมอยากอยากมากตอนแรกเราเป็นข้อต่อรองอยากมากข้อต่อจะร้องใช่ต้องร้องด้วยใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ใช่ก็คือเราก็มองว่าก็น่ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเลยนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนนะครับผมทุกคนเป็นพยานนะปีหน้านะฮะเขาพี่ครับก็ร้องแน่นอนครับจริงๆได้แต่รู้จักเขามาเขาจะคู่จะเดี่ยวก็ได้ผมได้หมดมาเลยเขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมไม่เคยเลยคือเขาคือพี่เขาจะแบบเวลาขับรถไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับเวลาเปิดเพลงเขาผมก็จะแบบเขาจะมีก็คืออย่าไปทักเขานะว่าแบบเฮ้ยร้องเหรออย่าทักอ่ะห้ามทักถ้าทักปุ๊บเขาจะเงียบเลยครับผมอะไรประมาณนี้เคยขอให้เขาร้องไหมคะโอ้ยบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปไม่ได้ยินอะไรเงี้ยร้องไหมคะร้องครับตอนที่ต้องคอเดี๋ยวนู้นเนี่ยท้อมากเสียงท้อมากจริงๆเสียงท้อมากครับผมเขาแค่อาจจะพี่เขาอาจจะไม่มั่นใจเฉยๆครับผมแต่เราก็พร้อมที่จะล้างหูฟังอะไรนะฮะล้างหูแล้วรอฟังแน่นอนรอเสมอครับผมรอเสมอแต่ตอนที่ตอนดูรถมีมุ้งโมเมนต์มุ้งมิ้งแบบว่าเลิกกันแยกกันเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อไม่มีเลยเพราะต้องเป็นเพลงรักอย่างเดียวอ๋อไม่ให้พี่เขาเปิดเอาจริงๆผมจะบอกจะบอกว่าเพลย์ลิสต์หลายๆอันเหมือนจะเป็นน้องปีเป็นคนน้องปีเป็นคนจัดเองด้วยนะก็จะเป็นแบบเพลงที่น้องปีแต่โอ้ก็หลายแนวอยู่ครับแล้วใช่ใช่แต่ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะแต่ใช่ขยับมาเรื่องครับผมจับรางวัลครับเอาเรื่องของเราก่อนเรามีการงอนที่อ้ํานะการที่เขาช้อนชูต้องออกการชูออกไม่เอาเลยครับผมรู้สึกว่าผมสบายใจมากกว่าด้วยซ้ํานะที่ผมไม่คือมีแหละสุดท้ายพี่แป้งเค้าก็มีให้ของเล็กๆน้อยๆสุดท้ายอยู่ดีใช่แต่ว่าส่วนตัวเราเพิ่งไปปีแรกเราก็อย่าดีกว่าครับยังไม่ควรเท่าไหร่ครับเลยได้มาแทนของพี่เขาคนเดียวครับของพี่เขาคนเดียวจะถือไม่ไหวไม่แบ่งไม่แบ่งเลยแอปได้รางวัลใหญ่สุดเรายืนข้างๆเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาเป็นคนโชคดีมากทำได้ยังไงก่อนแบบว่า2ปีซ้อนใช่ไหมฮะสุดยอดมากสุดยอดมากช็อกเลยใช่รู้สึกไงกับประโยคพี่อ้ำตอนนั้นไม่ได้ยินประโยชน์นั้นเลยมาได้ยินมาเห็นแคปชั่นใน Instagram เนี่ยนะครับแต่ก็หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อ้ําพูดเร็วๆนะครับยังไม่ทันไหนนะพี่ไม่ได้ยังเตรียมพูดอะไรไม่ได้อ่านจริงเหรอเขาอวยพรว่ายังไงนะอะไรนะแฟนก็ได้ทองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแฟนก็มีทองก็ได้ครับผมแต่ว่าเราคิดว่าพี่แอฟโชคดีที่ได้ทองครับผมโชคดีที่ได้ทองถามเขาดีกว่าถามผมได้ไงครับผมจริงๆเขามีวางแผนไหมว่าไอ้30บาทเนี่ยเขาจะไปทำอะไรบ้างไม่รู้เลยครับแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยอีกอันที่พี่หนุ่มกัญชัยบอกพี่แอมว่าถ้าแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งใช่สองล้านนี่มันต้องเยอะมากครับงั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาแป๊บนึงนะเป็นยังไงพอตอนนั้นดูกดดันมั้ยกดดันว่าถ้าพี่แอมแต่งงานเขาจะให้ล้านหนึ่งถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมไม่เขาเรียกนะผมไม่ได้คาดหวังเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยอยู่กับพี่เขาครับหลายคนรอที่จะแบบเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยอยากเห็นพี่หนุ่มให้เงินครับผมก็ผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีนะฮะถ้าให้ผมพูดเป็นเลขแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับด้วยอายุใดๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือภาพรวมก็คือแบบคิดไปถึงงานแต่งที่ของเราใช่ไหมในความคิดเราแน่นอนครับแน่นอนเหมือนครั้งแรกที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนยังอะไรนะฮะเป็นแฟนยังครับยังว่าถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เอ้ยยังไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนเราคงเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วฉันอะไรเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ที่นนท์คิดก็คือภายใน3ปีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทัศนคติชีวิตเรายังไม่สามารถมองออกภายใน3ปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายใน3ปีผมมองว่าผมมองว่าเราเขาเรียกไงนะเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆครับผมก็คือรู้สึกว่าอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้ามันถึงเร็วก็ใช่แต่ถ้ามันแค่เดียวก็ได้ใช่ครับคือส่วนตัวผมมองว่าคือสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือพี่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยนนท์คุณรู้สึกไงบ้างหลายคนเมนว่าไม่ควรจะมีนนท์คุณคนแบบนนท์คุณคนเดียวเราดีใจกับคำนี้ป่ะดีใจดีใจครับมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขอให้ได้เจอคนๆนั้นเร็วๆนะครับทุกคนครับอีกเรื่องนึงพาไปเจอแก๊งเพื่อนเราแล้วครับแต่คนถามว่าใส่อีโมจิทำไมเพื่อนๆผมใส่อ๋อจริงๆเพื่อนผมอ่ะเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนผมก็วัยผมอ่ะเนาะแล้วพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรรค์บ้างแต่ตัวผมก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าเหมือนกับเราก็ต้องพาอะไรแบบขับที่ขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับเค้าก็เกรงใจเพราะเหมือนกับว่าเค้าก็กลัวแบบเฮ้ยพี่เข้ามาแล้วเค้าจะโอเคใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเค้าก็เลยเหมือนกับเค้าคือตอนนั้นเค้าลงรูปเค้ายังไม่ได้ถามผมว่าลงได้มั้ยเค้าเลยแบบปิดหน้าพี่เค้าไปก่อนแล้วกันอะไรพี่ก่อนพาไปเราได้ให้ความสบายใจพี่แอปยังไงบ้างแบบได้เขาผ่อนคลายว่ายังไงผมบอกว่ามาถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมจริงจังอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการไม่ให้เกียรติครับก็ดีใจว่ามีแอปครอบอยู่ในโลกครับใช่ครับตอนนั้นเราได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงบ้างกับการที่พี่แอปจะมาอะไรนะฮะแจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงบ้างว่าพี่แอปจะมาด้วยคือตอนในเมสเสจอ่ะผมเขียนไปว่านนบวก1เออเอาเพื่อนพี่ไว้ใช่ๆๆแล้วเพื่อนผมว่าไหนอ่ะบวก1บวก1ใครอะไรผมก็บอกก็พี่เขาแหละครับผมแล้วก็ใช่แล้วต่อไปแล้วพี่ก็ผ่อนคลายบ้างบังเอิญมากๆก็คือสรุปว่าญาติๆของเพื่อนผมอะหลายๆคนคือรู้จักกับพี่เค้าหรือว่ามีเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เป็นเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หรือมีเพื่อนผมนึงมีคุณพ่อเค้าเป็นอาหมูดีหลกครับผมก็ใช่ก็เหมือนกับก็เชื่อมถึงกันครับผมก็โอเคครับโอ้ยมีแสดงว่างานแต่งก็สบายแล้วทุกคนลงตัวก็ผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็ร้องเพลงคู่ชีวิตเลยกันแต่งสุดท้ายแล้วให้นนท์ฝากซีรีส์ครับฝากซีรีส์ครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับจริงๆตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับมีทั้งหมด2เรื่องนะครับผมก็คือร้อยเล่มเกมออฟฟิศนะครับทาง Prime Video นะครับผมแล้วก็หารักด้วยใจเธอนะครับ Find Yourself นะครับทางช่อง JMM 25นะครับเวลา 20:30 นนะครับผมแล้วดูรีรันได้นะครับทางเวลา 20:30 นทาง View นะครับหวานแน่นอนหวานแน่นอนครับต้องใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ